สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการสอนวาดรูปง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดตัวด้านข้างนะคะโดยต้นแบบก็มาจากเจ้าตัวนี้ค่ะแต่มันเป็นตัวต้นแบบที่อนาโตมีค่อนข้างจะออกไปทางฝรั่งนะคะเราก็เลยเอามาประยุกต์กับลายเส้นของเราค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอย่างเป๊ะๆนะคะด้านข้างที่จางๆเราวาดเป็นไกด์ไว้ค่ะว่าพอเราวาดหันข้างทุกส่วนก็ยังต้องเท่ากันนะคะอย่างแรกสำหรับการวาดด้านข้างนะคะ1คือกะโหลกยังเป็นทรงกลมค่ะ2นะคะช่วงคอนะคะจะไม่ตรงแต่ว่าเป็นส่วนโค้งตามนี้ค่ะ3นะคะช่วงอกเราจะวาดโดยคำนึงถึงการมีกระดูกซี่โครงค่ะเพื่อให้ได้สมส่วนไม่บิดเบี้ยวนะคะโดยโครงล่างนะคะแล้วแต่ถนัดนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้ค่ะ4นะคะช่วงของปลายจมูกนะคะกับช่วงอกนะคะจะพอๆกันค่ะส่วนท้องนะคะจะมีส่วนของการเบ้าเข้าและนูนออกค่ะ6นะคะข้างหลังก็ยังต้องคำนึงถึงกระดูกซี่โครงเลยนูนออกมาค่ะช่วงเอวของผู้ชายนะคะจะนูนออกมานิดหน่อยจะไม่โค้งนะคะลักษณะจะนูนออกมาแบนๆค่ะในส่วนของผู้หญิงก็จะมีส่วนโค้งเว้ามากกว่าตามตัวอย่างค่ะโดยการวาดก็คำนึงถึงสรีระของผู้ชายกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะมีส่วนโค้งเว้าส่วนผู้ชายก็จะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะเราต้องคงรูปร่างของกระดูกซี่โครงไว้แบบนี้นะคะและอย่าลืมวาดในส่วนที่คิดว่าจะเห็นในมุมด้านข้างด้วยค่ะส่วนการวาดแขนด้านข้างนะคะหัวไหล่จะเริ่มต้นที่ไหปลาร้าค่ะส่วนแขนจะไม่ตรงเป๊ะๆนะคะลักษณะจะโค้งเข้าตามนี้ค่ะอันนี้เราลืมสอนค่ะก็เลยแทรกคลิปด้านหลังมาไว้นะคะต่อมาการหันข้างของผู้หญิงก็มีลักษณะเช่นกันนะคะโดยคำนึงถึงกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกซี่โครงค่ะแต่ส่วนที่ต่างกันคือผู้หญิงจะมีความโค้งเว้ามากกว่านะคะรวมถึงหน้าอกที่นูนออกมาแล้วก็ช่วงท้องที่จะตรงกับปากค่ะช่วงหน้าท้องจะเว้าเข้าช่วงเอวนะคะและนูนออกมาช่วงท้องน้อยค่ะส่วนต้นขาแล้วก็เรียวขานะคะจะมีความโค้งบนมากกว่าผู้ชายค่ะการวาดด้านหลังนะคะเนื่องจากกระดูกซี่โครงของผู้ชายจะใหญ่กว่าผู้หญิงก็เลยจะออกมานิดนึงค่ะส่วนผู้หญิงจะพอๆกับช่วงศีรษะนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการวาดด้านข้างง่ายๆในแบบของเรานะคะต่อมาครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงเส้นแกนตัวนะคะครั้งนี้ก็จะเอามาอธิบายเพิ่มเติมค่ะโดยช่วงตัวของคนเรานะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนอกด้านบนช่วงเอวแล้วก็ช่วงสะโพกค่ะโดย3ส่วนนี้หมุนแยกจากกันได้นะคะแต่คำนึงถึงความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเราจะวาดท่าโพสท่าบิดร่างกายยังไงก็ได้แต่ต้องคำนึงว่า3กล่องช่วงบนกลางล่างนะคะต้องมีความสมส่วนอยู่ตลอดเวลานะคะพอเรากำหนดทิศทางให้กับการวาดร่างกายนะคะทิศทางของแขนและขาก็จะตามมาค่ะการวาดท่าโพสของร่างกายมีความยืดหยุ่นมากนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการนะคะการวาดร่างกายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะเพราะเราวาดจากความเข้าใจไม่ได้วาดจากความจำนะคะจึงเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายค่ะสำหรับการสอนในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเราก็พยายามอธิบายง่ายๆก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามเพิ่มเติมได้ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นวิธีการวาดต่อจากนี้ค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆของเราค่ะรวมถึงมีตัวอย่างการตัดเส้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆในการวาดด้วยนะคะ หากมีอะไรอยากจะติชมนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราก็ได้รับคำแนะนำมาว่าเส้นของเรานะคะค่อนข้างจะจางครั้งนี้เราก็พยายามวาดให้เข้มขึ้นค่ะแต่ถ้ายังเข้มไม่พอก็ครั้งหน้าจะปรับปรุงให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะบอกนะคะคือถ้ามีคนมาดูคลิปเราอะค่ะไม่จำเป็นต้องวาดตามเราเป๊ะๆก็ได้นะคะเราจะดีใจมากๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะเอาแนวคิดหรือเอาวิธีการวาดของเรานะคะไปประยุกต์ใช้กับลายเส้นของตัวเองค่ะเกรดเล็กเกรดน้อยสำหรับการวาดโครงร่างของตัวการ์ตูนนะคะผู้ชายนะคะก็จะมีไหล่ที่กว้างกว่าผู้หญิงแล้วก็มีช่วงของสะโพกที่แคบกว่าเน้นกล้ามเนื้อเน้นอะไรที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆอ่ะส่วนผู้หญิงก็จะโค้งเว้านูนใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงอะค่ะในส่วนของผู้หญิงกันเองนะช่วงไหล่ที่กว้างกว่าก็จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคนที่ไหล่แคบถ้าเราอยากจะวาดการ์ตูนสาวน้อยน่ารักโลลิอย่างเงี้ยเราก็จะวาดคาแรคเตอร์ที่ไหล่แคบกว่าค่ะอย่างที่เราบอกไปในคลิปก่อนนะคะว่าผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ถึง 8 ส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 7.5 นะคะส่วนสูง 7.5 เนี่ยค่ะคือความสูงของผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นความสูงของนางแบบนะคะขาจะยาวมากๆสำหรับนักเรียนมัธยมนะคะถ้าสูง 7.5 เนี่ยค่ะก็คือจะสูงโย่งแบบในตัวอย่างนี้เลยค่ะสัดส่วนที่พอดีสำหรับการวาดนักเรียนผู้หญิงนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ค่ะคือถ้าเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆก็จะประมาณ6นะคะแต่ว่าถ้าสมส่วนดูแบบขาเรียวกำลังสวยก็อยู่ที่ 6.5 ส่วนการวาดเด็กนะคะสัดส่วนจะอยู่ที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาที่ตรงนี้จริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้ค่ะ